นันชัยจรุณพาไฟที่จะถึงนี้นะครับผมวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยจะไปกับพิกมี่เป็นการชิงแชมป์ WBC เอเชียรุ่น112ปอนด์นะครับผมไฟเวทก็เป็นมวยอีกรูปแบบนึงเลยก็คือเป็นมวยเก๋านะครับผมเหนียวแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับผมมีประสบการณ์เหนือกว่าทันชัยค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นผู้ชกอีกรูปแบบนึงที่ทันชัยต้องเจอครับก็อยากจะให้ทันชัยได้เจอนักมวยในหลายๆรูปแบบนะครับผมไฟล่าสุดเนี่ยเจอกับเสกสรรนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นมวย IQ สูงแล้วก็มีความเร็วมากนะครับผมก็ได้เห็นทันชัยในรูปแบบการต่อยกับมวยที่มีทักษะแล้วก็ความเร็วไปนะครับเป็นลำตัวครับนี่แหละต้องแข็งแรงโอ้ยได้ทางหนึ่งคือเราพยายามจะผลักดันอันดับทันชัยให้ขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ท็อป10แล้วครับผมแล้วก็สร้างกระดูกครับผมความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์ในการชกอย่างมวยอาชีพนะครับผมจริงๆทันชัยเนี่ยทักษะฝีมือดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะเสริมได้เรื่อยๆคือกระดูกนะครับผมประสบการณ์ในการชกอาชีพความแข็งแกร่งน้ำหนักหมัดทุกๆอย่างนะครับผม